เมาส์ให้เราฟังหน่อยมันดียังไงเมนูเนี้ยก็พูดถึงตรงๆนะตรงๆเลยเราเพื่อนกันตรงๆได้เลยอร่อยเอามันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องใช้เครื่องตีเอาช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายกันเนยแต่งก็เอามือตะก้อมืออ่ะคนแบบให้แป๊บนึงเด็กอ้วนแบบเราสบายๆเลยใช่ไหมชิวๆแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอีกใส่เข้าไปที่เนื้ออีกอบเสร็จแล้วนะพอเวลาเรากินเข้าไปนะมีบัตเตอร์ครีมก็มีโกโก้ช็อกโกแลตคอมเพลต์อีกเมนูวันนี้ของเราย้ำกันอีกทีชื่อว่าเมนู rich chocolate cake แน่นอนบอกว่า rich แปลว่าเยอะมากๆเข้มข้นสุดๆวันนี้หนึ่งเคล็ดลับของเราเลือกใช้ tulip dark chocolate compound ค่ะเราได้ช็อกโกแลตเราครบแล้วมีช็อกโกแลตมีเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปเราสามารถละลายเขาพร้อมกันได้เลยเนยเริ่มละลายแล้วคนเลยเนี่ยจะเห็นว่าตอนแรกอะช็อกโกแลตของเรายังมีเป็นก้อนๆ อยู่เลยนะเดี๋ยวคนไปแป๊บเดี๋ยวเท่านั้นล่ะอุ้ยล้ำมากเลยไม่ใช่ล่ะ เนี่ยละลายแล้วค่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะมามีนะมันไม่ได้จริงๆความอร่อยของนานาจะมีส่วนผสมแห้งคือแป้งอเนกประสงค์นะคะผงฟูสีของดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์เนี่ยมันยังเข้มไม่สะใจใช่เราเพิ่มนี่เลย30กรัมนานาตีต่างว่านี่แค่15กรัมนานาเพิ่มเข้าไปอีกวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะเราต้องใส่ช็อกโกแลตชิพของเราลงไปในส่วนผสมแป้งแล้วคลุกให้เข้ากันส่วนผสมช็อกโกแลตชิพก็จะกระจายตัวในเนื้อเค้กใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่ค่ะเพราะว่าทานเสร็จแล้วอร่อยมากร้อยกรัมนี่10ช้อนโต๊ะใช่ไหมเหมือนไม่5ช้อนโต๊ะ อ้าวนาจำสูตรผิดเหรอค่ะแม้คุณขนาดนี้โอ้คนลำบากแล้วเนี่ยทำยังไงดีอะให้โทษว่าเป็นความผิดเราเองว่าเราเนี่ยชอบใส่ของทุกอย่างเกินสูตรความจริงแล้วเนี่ยอ่างผสมใบเดิมมันต้องพอดีแต่ว่านานาเองค่ะเพิ่มช็อกโกแลตชิพเพิ่มผงโกโก้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกินชามไปหน่อยมันเลยทำให้เวลาคนลำบากนี่เปลี่ยนเป็นชามใหญ่ขึ้นคนสบายขึ้นเราเพิ่มช็อกโกแลตชิพได้นะพอแล้วอ๋อเหรอไม่ได้หรออ่ะโอเคอ่ะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วช็อกโกแลตอุ่นแล้วใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปไข่ไก่4ฟองโอ้เนื้อข้นขึ้นมาเลยนะค่ะก็เจอไข่โอเคแป้งแล้วค่ะแบ่งเท่าๆกันน่ารักจังเลยโอ้ว้าว very good จับไว้นะจับไว้นะมันมีหอมมากเราได้กลิ่นช็อกโกแลตเข้มข้นจริงระหว่างรอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์แบบนานาและอาจารย์นิดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อีก1ส่วนนะคะ150กรัมนำเข้าไมโครเวฟค่ะเนี่ยมามีคนให้แล้วเหรอฝากนะค่ะระหว่างรอมามีทำคนช็อกโกแลตให้ละลายเนี่ยนะเราจะมาทำโกโก้เพสกันการทำสีช็อกโกแลตใช้เองแบบธรรมชาติเลยเนี่ยนะคะเลือกใช้ผงโกโก้ผสมกับน้ำมันแน่นอนเราเลือกใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มค่ะสีเข้มสะใจรสชาติดี30กรัมใส่ลงไปเลย
ผงโกโก้จะละลายดีมากแล้วก็ง่ายมากในน้ำมันคนแบบนี้แป๊บเดียวเองค่ะเขาก็ละลายแล้วเนยสดชนิดเค็มเราจะมาตีบัตเตอร์ครีมกันแล้วนะตอนนี้วานิลาชนิดน้ำกับนมข้นหวานใส่ลงไปรวมกันโกโก้เพสใส่ลงไปเลยค่ะแน่นอนบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตเราก็ใส่ทิวลิปดักช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายใส่ลงไปเลยเริ่มจากการตีต่ำๆก่อนให้เนยแตกตัวสักครู่เดียวตีแรงขึ้นบัตเตอร์ครีมของเราได้แล้วเค้กของเราทิ้งไว้จนเย็นแล้วชิมแล้วยังเก่งใจอ่ะมามามีจะเห็นว่านานาเนี่ยตักบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปซอสไส้ตรงกลางเค้กของเรานั่นเองโอ้ beautiful เรียบร้อยแล้ว rich chocolate cake ของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะแน่นอนค่ะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครอบครัวของเราเนี่ยมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์แน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะนานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะขนมไทยที่นี่อร่อยระดับตำนานเลยล่ะลูกเต้าคงช่วยคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะต่อไปสีม่วงค่ะจ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาให้รู้เราทำเค้กทุเรียนมานี่อร่อยมากเลยอ่ะ